ิเชษฐ์ผนึกกำลังรัฐสภาฮู้สสสภาคีเครือข่ายร่วมสานพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนนพิเชษฐ์ผนึกกำลังรัฐสภาฮู้สสสภาคีเครือข่ายร่วมสานพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนนตั้งคกกศึกษาแนวทางลดป้องกันอุบัติเหตุทางถนนบังคับใช้กฎหมายเมื่อวันที่10มกราคม67ที่รัฐสภานายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานในกิจกรรมรัฐสภาไทยสานพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสตช.กรมควบคุมโรคมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนยกระดับการลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสว.และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสาและนายนิกรจำนงประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางถนนภาคเอเชียแปซิฟิกนายพิเชษฐ์กล่าวว่าสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนปี2566พบว่าไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นลำดับ18ของโลกรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2567ช่วง7วันอันตรายที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 2,888 ครั้งบาดเจ็บ 2,307 คนเสียชีวิต 284 คนสาเหตุหลักเกิดจากขับรถเร็วเมาแล้วขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือจักรยานยนต์หากเปรียบเทียบสถิติ7วันอันตรายในช่วงปี2566พบว่าอุบัติเหตุการบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลงระดับหนึ่งซึ่งถือเป็นสัญญาณและจุดเริ่มต้นที่ดีในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นความปลอดภัยทางถนนควรได้รับการขับเคลื่อนแก้ไขผ่านบทบาทด้านกระบวนการนิติบัญญัติกำหนดนโยบายลดและป้องกันอุบัติเหตุซึ่งสมาชิกรัฐสภาทุกคนพร้อมให้ความสำคัญกับมิติด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งระดับนโยบายระดับการกำกับดูแลและระดับปฏิบัติสส.และสว.ผู้แทนฮู้ประจำประเทศไทยสส.ส.และภาคีเครือข่ายร่วมหารือเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางลดและป้องกันอุบัติเหตุสานพลังความร่วมมือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุระดับชาติโดยมีหน้าที่สำคัญคือ 1. ผลักดันนโยบายและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 2. จัดทำแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบและพิจารณาจัดสรรงบประมาณและ 3. ผลักดันความปลอดภัยทางถนนต่อเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางถนนระดับภูมิภาคและระดับโลกเสริมสร้างกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ให้เป็นระบบและเข้มแข็งรัฐสภาจะผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นวาระสำคัญเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับสังคมไทยต่อไปนายพิเชษฐ์กล่าวด้านนายแพทย์พงเทพวงศ์วัฒน์ไพบูลย์ผู้อำนวยการอาวุโสสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสสส.กล่าวว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขและเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียชีวิตในกลุ่มประชากรวัยเด็กเยาวชนและวัยทำงานที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงต้องสร้างความร่วมมือจากทุกส่วนยกระดับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาช่วย
มีตัวอย่างความสำเร็จในหลายพื้นที่ที่สามารถนำมาปรับใช้แก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นด้านคนรถถนนและสภาพแวดล้อมหากรวบรวมความรู้ทางวิชาการอย่างเป็นระบบจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสสสและภาคีเครือข่ายยินดีเป็นส่วนหนึ่งในวาระสำคัญร่วมสานพลังสร้างความตระหนักและร่วมมือกับทุกหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของคนไทยทุกคนรวมถึงสื่อสารกับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนนสังคมและประชาชนร่วมกับรัฐสภาร่วมกับภาคีเครือข่ายที่จะเข้ามาสนับสนุนให้ประเทศสามารถลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนลงให้ได้ตามเป้าหมายของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่5พ.ศ. 2565ถึง 2570 คือลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ12ต่อแสนประชากรหรือ 8,474 ในปี 2570 สร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันอย่างยั่งยืนนายแพทย์พงเทพกล่าวอลิสาสุวิชยานำร่วมกอล์ฟฮอนด้า LPGA Thailand Qualify รอบแรกฮอนด้า LPGA ปาแปงอลิสาอินประสิทธิ์และฮัทสุวิชยาวินิจฉัยทำสองนักกอล์ฟสมัครเล่นทำสกอร์6อันเดอร์ขึ้นนำร่วมจบรอบแรกการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2024 National Qualifier ณ สยาม Country Club Rolling Hill พัทยาพา72จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่10มกราคม2567อันดับ3ร่วมที่สกอร์5อันเดอร์ได้แก่กีรตริยาฟูเจริญและตรีฉัตรจีนกลับส่วนแอลล่าแกลิสกี้นักกอล์ฟสมัครเล่นทำ3อันเดอร์อยู่ที่7ร่วมขณะที่ณัฐกฤตาวงทวีลาภทำ2อันเดอร์อยู่ที่10ร่วมรายการนี้แข่ง36หลุมโดยจบรอบนี้ตัดตัวที่6โอเวอร์มีนักกอล์ฟผ่านเข้ารอบ2จำนวน53คนนักกอล์ฟที่ชนะเพียง1เดียวจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันHonda LPGA Thailand 2024ชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านดอลลาร์ราว62ล้านบาทณ สยาม Country Club Ocos พัทยาจังหวัดชลบุรีวันที่22ถึง25กุมภาพันธ์2567กัมพูชาประกาศดันกุลคะแมหมากรุกเขมรบรรจุเข้าเอเชียนยูธเกม2029กัมพูชาเว็บไซต์ Cambodianes รายงานว่ากัมพูชาเตรียมบรรจุกีฬาพื้นบ้านแบบจัดเต็มในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนยูธเกมครั้งที่4ในปี2029ที่กรุงพนมเปญโดยวัดจำเริญเลขาธิการทั่วไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งกัมพูชาระบุว่าเป็นสิทธิที่กัมพูชาจะร้องขอกับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียในการบรรจุกีฬาเข้าไปในการแข่งขันเอเชียนเกมเยาวชนซึ่งกีฬาที่จะเสนอบรรจุเข้าไปนั้นไม่ต่างจากการที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพซีเกมคือหมากรุกเขมรศิลปะป้องกันตัวเขมร2กีฬาคือกุลคะแมรและกุลโบกาตอเราจะพยายามโน้มน้าวประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันและ OCA ผู้ควบคุมการแข่งขันนี้ให้ได้เนื่องจากการตัดสินใจไม่ได้อยู่กับเจ้าภาพอย่างไรก็ตามเจ้าภาพมีสิทธิ์ประท้วงหรือผลักดันกีฬาใดๆที่มีศักยภาพไม่ใช่ว่าเจ้าภาพจะต้องทำตามทุกอย่าง 100% เราจำเป็นต้องพยายามผลักดันและสื่อสารระหว่างเจ้าภาพกับเจ้าของเกมอย่างถูกต้องผู้บริหารโอลิมปิกกัมพูชายอมรับว่าไม่ง่ายนักเนื่องจากกฎระเบียบของ OCA ไม่เหมือนซีเกมที่กัมพูชาประสบความสำเร็จในการบรรจุ3กีฬาดังกล่าวเข้าแข่งขันได้ทั้งนี้กัมพูชาแสดงความมั่นใจว่ากุลคะแมร์มีสมาชิกมากพอที่จะเสนอเป็นกีฬาเข้าเอเชียนยูธเกม
แต่หมากรุกเขมรและกุนโบกาตอน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรกุนขแมไม่ได้เป็นห่วงเพราะมีสมาชิกในเอเชียพอที่จะผ่านเกณฑ์บรรจุแต่โบกาตอยังมีสมาชิกน้อยมีเพียง10ประเทศอาเซียนและเอเชียส่วนหมากรุกอาจจะยากกว่าเรายังมีเวลาสำหรับเอเชียนยูธเกมจัดมาแล้ว2ครั้งคือปี2009ที่สิงคโปร์และปี2013ที่นานจิงแต่ด้วยปัญหามากมายทำให้ศรีลังกาไม่ได้จัดการแข่งขันในปี2017และปี2021ที่เดิมจะจัดที่สัวเถาต้องยกเลิกไปเพราะพิษโควิด-19 ทั้งนี้เอเชียนยูธเกมหนล่าสุดที่นานจิงนั้นเน้นจัดการแข่งขันกีฬาสากลเป็นหลักคือบาสเกตบอล 3x3 ว่ายน้ำกรีฑาแบดมินตันฟันดาบฟุตบอลกอล์ฟแฮนด์บอลยูโดรักบี้ยิงปืนสควอชเทเบิลเทนนิสเทควันโดและยกน้ำหนักจะสังเกตได้ว่าไม่มีกีฬาพื้นบ้านใดๆสอดแทรกได้เลย